กกร.นะคะได้ทบทวน GDP ปี2558ในวันนี้นะคะหลังจากมีปัจจัยลบเข้ามากระทบนะคะจากเดิมคาดว่า GDP ปีนี้จะโต 3.5% ค่ะการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.วันนี้นะคะได้ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่มีมากขึ้นในช่วงนี้ทั้งปัญหาภัยแล้งการส่งออกวิกฤตหนี้กรีซและปัญหาอุตสาหกรรมประมงซึ่งจะกระทบภาวะเศรษฐกิจไทยมากขึ้นโดยจะหารือปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้ด้วยโดยนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.บอกว่าเดิมกกร.คาดการ GDP ปีนี้ขยายตัว 3.5% ส่วนการส่งออกไม่เกิน 1% โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ยังเป็นการเบิกจ่ายการลงทุนภาครัฐที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วงปีหลังการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าตลอดปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในไทยไม่ต่ำกว่า28ล้านคนแต่ภาคเอกชนยังห่วงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่กระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตรและยังมีปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงอาหารทะเลกระอาหารกระป๋องและอาหารแปรรูปจึงยิ่งซ้ำเติมการส่งออกนอกจากนี้กกร.ได้หารือประเด็นการปรับค่าแรงขั้นต่ำปี2559จากปัจจุบันอยู่ที่300บาทต่อวันทั่วประเทศซึ่งผู้ประกอบการยืนยันว่าแรงงานฝีมือไทยได้ปรับค่าแรงขึ้นทุกปีและที่ผ่านมาก็ส่งผลไปยังแรงงานต่างชาติด้วยดังนั้นจะเสนอให้ไตรภาคีมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นรายจังหวัดไม่ใช่เหมารวมทั้งประเทศค่ะ